เราไม่ลงตัวไม่ได้นะน้องวันนี้ต้องหัดตีจังหวะไปให้มันลงตัวทำไมจะมีกองยาวมาหรอไม่ใช่ไม่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีดนตรีแนวไหนคะพี่อินซึ่งถ้าเราจังหวะเราไม่ดีเนี่ยเราไม่ได้แนวไหนแจ๊สร็อกพูดอย่างนี้ดูเหมือนรู้เรื่องหน้าล่วงหน้าเลยนะแนวไหนถามไงแจ๊สแบบหรือว่าแบบอะคูสติกหรือว่าดูลีลาคลาสสิกไม่ธรรมดาแนวนี้ต้องเป็นแนวคลาสสิกแน่นอนค่ะคงใช่ยังไงไม่ธรรมดาอย่างนี้เลยร็อกเหรอกรีดร้องแบบนี้เลยเฮ้ยวันนี้คุณเชิญนั่งตีร็อกมาดูดีเนี่ยๆดูแต่งตัวนี่มันร็อกไหมสุดยอดสุดยอดเดี๋ยววันนี้รอชมชอบเหมือนกันชอบเพลงร็อกนะมาเข้าทางเราถูกต้องเด็กที่มาในรายการเราแขกรับเชิญทุกคนไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยพูดอย่างนี้ถ้าเกิดว่าย้อนไปเมื่อเดือนที่แล้วนะโดยประมาณคุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งมาออกรายการของเราเป็นน้องๆทีมนักปีหน้าผาใช่ค่ะนี่ไงนี่คือเทปที่เขามาออกรายการแล้วเขาก็บอกกับเราว่ากำลังมีโปรแกรมที่จะไปแข่งเนี่ยมาออกรายการเราเสร็จจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์เพื่อไปแข่งขันในรายการพัมเฟส2018นะคะซึ่งแข่งขันไปเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานี้ปรากฏว่าน้องๆก็ไปสร้างชื่อเสียงสร้างความดีใจให้กับคนไทยเพราะเด็กไทยของเราไปคว้าเหรียญจากรายการนี้มาได้นะคะ2ทอง1เงินและ3เหรียญทองนี่ๆๆบรรยากาศการแข่งขันที่นู่นเยอะเนาะโอ้คนติดตามเยอะมากคนเยอะค่ะเพราะว่าเป็นการแข่งขันแบบระดับเอเชียเลยงานนี้นะคะอารมณ์ประมาณเหมือนห้างแตกเลยอ่ะห้างแตกห้างแตกยืนรอดูกันทุกชั้นเลยแล้วไม่ใช่ว่าง่ายอุปสรรคต่างๆในการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างยากทีเดียวค่ะงานนี้อย่างที่บอกนะคะเราทำผลงานในการคว้า2เหรียญทองจากน้องอิงอริสาสะทองยอดจากรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแล้วก็น้องแจนโยสิตายิ้มละไมจากรุ่นอินเตอร์มีเดียตนะคะอินเตอร์มีเดียตนี่แหละหญิงนะคะก็คว้ารางวัลมาทั้งทุกคนเป็นนักเรียนอยู่หมดเลยเก่งมากฝั่งชายก็มีใช่ไหมหนึ่งเหรียญเงินจากน้องปกค่ะปกสกลโชติไกรจากรุ่นโนวิสชายแล้วก็อีก3เหรียญทองแดงจากน้องต้นไม้น้องโอปอลแล้วก็น้องอัญญา ถ้าเราจำกันได้รายการของเราก็อยากจะบอกว่าขอแสดงความยินดีใช่ค่ะและรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เด็กๆ เหล่านี้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยสุดยอดเยี่ยมนี่แหละพลังความเก่งของเยาวชนถูกต้องที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องช่วยกันสนับสนุนค่ะนะมาอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเรื่องการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะอันนี้น่าเป็นห่วงเหลือเกินทำไมทางภาคใต้ภาษาไทยค่ะปรากฏว่ามีการสอบมาค่าเฉลี่ยนั้นต่ำกว่ามาตรฐานนะคะซึ่งระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนอกจากระบบการเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษาในสังกัดสพฐแล้วนะคะยังมีโรงเรียนสอนศาสนาสำหรับเด็กเล็กค่ะได้แก่โรงเรียนตาดิกาหรือว่าศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดและก็โรงเรียนสำหรับเด็กโตนะคะก็คือสถาบันปอเนาะโดยโรงเรียนตาดิกาทั้งหมด 2,000 แห่งนั้นจะเน้นสอนเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามอายุระหว่าง 5-12 ปีค่ะทั้งเรื่องของการอ่านเขียนภาษาอาหรับ
รวมไปถึงการประกอบศาสนกิจนะคะซึ่งเป็นการเรียนผ่านข้อมูลศูนย์ประสานงานและการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้เขาเผยข้อมูลมาค่ะว่าเด็กนักเรียนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นประสบกับปัญหาในการพัฒนาด้านการศึกษาค่ะโดยมี3ปัจจัยหลักด้วยกันก็คือ1มีเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นค่ะ2นะคะมีเรื่องของปัญหายาเสพติดและ3คือปัญหาด้านการเรียนค่ะโดยเฉพาะปัญหาผลการเรียนในวิชาภาษาไทยนั้นเป็นอันดับ1เลยรองลงมานะคะได้แก่คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในขณะที่ทางด้านการศึกษาของเด็กในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวิชาภาษาไทยนั้นมีค่าเฉลี่ยทั่วประเทศต่ำค่ะโดยจังหวัดปัตตานีนั้นค่าเฉลี่ยนักเรียนระดับการศึกษาประถมศึกษาปีที่6นั้นมีคะแนน O-net ได้เพียงแค่ 39.16% เท่านั้นขณะที่ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศนะคะจะอยู่ที่ 49.33% ค่ะซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศถึงร้อยละ10สืบเนื่องมาจากเด็กในพื้นที่นะคะไม่รู้และเข้าใจภาษาไทยโดยทางด้านของกอรมน.ภาคที่4ส่วนหน้านั้นได้ประสานกระทรวงศึกษาธิการค่ะทำการปรับโครงสร้างทางการศึกษาให้มีการจัดการเรียนการสอนในวิชาสามัญเพิ่มมากขึ้นทั้งจัดหาครูที่มีวุฒิการศึกษานะคะและยังเร่งจัดนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยพร้อมทั้งจัดระบบการศึกษาให้มีการสอนและใช้ภาษาไทยพร้อมครูที่มีวุฒิการศึกษาด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเน้นให้สอนภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กออกนะคะในระหว่างเรียนเนื่องจากไม่สามารถสอบเข้าเรียนต่อเพราะว่าข้อสอบนั้นเป็นภาษาไทยแต่เด็กนั้นไม่สามารถตีโจทย์แล้วก็เข้าใจความหมายภาษาไทยได้ค่ะก็มีการกำหนดให้มีการสอนภาษาไทยในทุกชั้นปีอย่างเร่งด่วนนะคะภายในเดือนกรกฎาคมนี้คาดว่าภายใน1ปีเด็กในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นั้นจะต้องอ่านข้อสอบและเข้าใจความหมายจากในตำราเรียนได้มากขึ้นซึ่งหากเด็กสามารถอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ก็สามารถที่จะตีโจทย์แล้วก็เข้าใจความหมายในส่วนของการเป็นโครงการสอนภาษาไทยนั้นก็จะช่วยแก้ปัญหาเด็กออกในระหว่างเรียนได้อีกด้วยค่ะเราไม่ได้เกิดมาแล้วพูดภาษาไทยเลยบางครอบครัวเราเกิดมาแล้วพูดภาษามาลายูซึ่งเป็นพื้นเพของพื้นที่ที่นี่อยู่แล้วเพราะนั้นไม่แปลกที่การศึกษาในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยจะช้าไปกว่าที่อื่นตามหลักศาสนาเนี่ยได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนทั้งสองสายไม่ใช่แค่สายศาสนาอย่างเดียวทุกๆการพัฒนาของสังคมเราจะต้องมีการศึกษาก็คือง่ายๆคือถ้าเราไม่มีการศึกษาก็จะส่งผลกระทบต่ออาชีพหรือเศรษฐกิจในอนาคตเด็กพูดไทยได้แต่พอไปทำข้อสอบทำไม่ได้เพราะไม่ได้เข้าใจในเรื่องของหลักภาษาไทยจริงๆค่ะจะไปสอบเทียบกับคนที่อื่นก็ไม่ได้เพราะว่าภาษาไทยของเขาไม่แข็งแรงก็เป็นการตัดโอกาสของเขาไปเลยค่ะเพราะไม่เข้าใจในภาษาไม่ใช่ว่าแค่ภาษาไทยเป็นภาษามลายูเองก็เช่นกันเหมือนกันเป็นกำลังใจให้ใช่นะคะเรื่องของการศึกษาเนาะต้องหมั่นแบบเหมือนกับว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของน้องๆแน่นอนค่ะทุกภาษาเรียนรู้ได้ถูกต้องค่ะตอนนี้เราพร้อมหรือยังแขกมาหรือยังเดี๋ยวดูเวลานะคะเดี๋ยวจะพร้อมให้ทุกคนได้วากได้กรี๊ดกันอย่างเต็มที่เลยขอไปแต่งหน้าแบบล็อกๆก่อนได้ไหมเตรียมเลยนะอยากจะรีเควสเพลงไหนนะน้องเขาเก่งมากเล่นได้ทุกเพลงเป็นระดับแชมป์โลกด้วยชอบเมทัลลิก้าได้ปะอ้าวได้เลยเข้าทางได้หรอได้เด็กเนี้ยนะแอบกระซิบอายุแค่8ขวบเท่านั้นคุณพระช่วยกีตาร์ยังสูงกว่าตัวเลย CDC ก็ได้หรอได้ทุกเพลงใครเป็นขาร็อกห้ามพลาดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะ